สวัสดีครับผม MacUp Studio นะครับคลิปนี้ก็จะซ่อม MacBook Air 13นิ้วปี2015นะครับวันนี้มีเข้ามาหลายเครื่องนะครับเครื่องนี้ก็จะเป็นเครื่องที่5แล้วครับเครื่องก่อนหน้านี้ก็ไลฟ์สดไปนะฮะอาการเครื่องคือเปิดไม่ติดเครื่องนี้ก็ถ่ายคลิปนะครับกินก่อนออนเหมือนกันแต่เครื่องไม่ติดนะครับบอร์ดช็อตเหมือนกันนะครับคือถ้าเรามีประสบการณ์นะครับแค่จ่ายไฟจากซัพพลายเราก็จะรู้แล้วครับว่าเครื่องเสียหายเบื้องต้นเสียหายจากตรงไหนนะครับนี่ก็จะมองออกว่าบอร์ดมีการช็อตนะครับก็เดี๋ยวถอดบอร์ดออกมาซ่อมเลยนะครับเครื่องทุกเครื่องนะครับก่อนที่จะมาถึงมือช่างจะมีพนักงานหน้าร้านคอยตรวจเช็คเบื้องต้นก่อนนะครับถ้าเสียหายจากอะไหล่ภายนอกครับหน้าร้านเขาก็จะทำการแก้ไขแล้วก็จบตั้งแต่หน้าร้านครับไม่มาถึงตรงนี้นะฮะถ้าเป็นงานซ่อมบอร์ดครับก็จะส่งมาถึงมือผมนะครับที่แล้วเรามีบริการตรวจเช็คฟรีนะครับสำหรับลูกค้าทุกท่านที่เครื่องเสียหายเปิดไม่ติดนำเข้ามาเช็คได้เลยไม่มีค่าตรวจเช็คนะครับเราจะประเมินราคาแจ้งราคาก่อนที่จะซ่อมด้วยนะครับแจ้งตามตรงว่าของเราถูกกว่าศูนย์หลายเท่านะครับเพราะเท่าที่รู้คือเหมือนศูนย์เขาไม่ได้ซ่อมบอร์ดมั้งส่วนใหญ่มีอะไรเขาก็จะเปลี่ยนครับของเราก็ซ่อมเฉพาะจุดแน่นอนว่าซ่อมเฉพาะจุดต้องถูกกว่าเปลี่ยนทั้งบอร์ดอยู่แล้วนะครับบางครั้งก็เสียหายนิดเดียวจุดเดียวเล็กๆเองครับไม่จำเป็นต้องไปเปลี่ยนบอร์ดนะครับวัดเบื้องต้นยังไม่เจอช็อตนะครับก็บอร์ดเหมือนจะพยายามบูทแต่ว่าก็ยังดับนะครับจะมีอุปกรณ์บางตัวเสียหายตอนนี้ผมวัดยังไม่เจอจุดช็อตนะครับก็จะตรวจเช็คดูนะครับจากกล้องครับผมก็จะวัดไฟตามสเต็ปก่อนนะครับPP3V3 ไฟไม่ออกนะครับมีตรงจุดนี้สงสัยอยู่เหมือนกันครับตัว C ตัวนี้หัวมันดำมากเลยไม่ติดตัวนี้ก็อยู่ในวงจร 3V3 เหมือนกัน C 3280วัดจากตรงนี้ก็ไม่ช็อตนะครับเนี่ยไม่ช็อตแต่อุปกรณ์ที่มันมีตำหนิผมจะเปลี่ยนเลยนะครับหรือมันอาจจะใกล้จะช็อตหรือเปล่าเพราะว่าเมื่อกี้ก็เครื่องเหมือนกับพยายามจะบูทพยายามจะติดนะหัวข้างหนึ่งมันดำนะเปลี่ยนไปเลยดีกว่าการซ่อมก็จะมีงานยากบ้างง่ายบ้างนะครับถ้างานยังไม่เคยซ่อมมาก่อนส่วนใหญ่ก็จะไม่ยากนะครับมีบอร์ดอะไหล่ไหมเตรียมไว้ก่อนโอเค
บอร์ดไม่มีตำหนิเลยนะครับก็มีอยู่แค่จุดเดียวเพราะฉะนั้นก็ให้สงสัยจุดที่มันมีตำหนิไว้ก่อนนะครับถ้าตัวนี้ไม่หายก็ต้องเปิดสเกลเนติกวัดไฟในสเต็ปต่อไปนะครับน่าจะไม่ใช่หรอกแต่ว่ามันมีตำหนิก็เปลี่ยนไปก่อนครับเพราะไฟไม่ออกในส่วนของ 3V3 ครับไอตัวนี้มันมีอยู่ในวงจรของ 3V3 ด้วยครับก็จำเป็นจะต้องเปลี่ยนตัวเล็กๆนี้จริงๆหายากนะคือเขาไม่แสดงตัวไม่เผยตัวครับเป็นตัวที่มีตำหนิเห็นชัดๆเลยแตกหรือไม่อะไรเงี้ยน่ะอย่างนั้นง่ายครับอันนี้ไม่เผยตัวเลยหัวดำนิดเดียวเองนะติดด้วยนะเดี๋ยวต้องลองประกอบดูก่อนครับไม่น่าจะเสียแค่นี้นะติดแล้วได้ยินเสียงไหมโอเคถ้าเราเจอจุดเสียง่ายๆอย่างเงี้ยก็ซ่อมง่ายครับถ้าไม่เจอก็อาจจะใช้เวลาครับเพราะว่าคือแค่ซีตัวเล็กๆแต่ว่าเหมือนเขาแอบอยู่ครับไม่เห็นตำหนิเลยว่าเสียนะเครื่องที่ส่งมาซ่อมนะครับเราจะมีการเขียนครับเลขที่ที่บอร์ดก็เขียนนะครับพัดลมก็เขียนแบตก็เขียนฝาหลังก็เขียนก็จะเป็นเลขที่เดียวกันไม่ต้องกลัวว่าจะปนกันนะครับลูกค้าสบายใจได้น้องๆหน้าร้านก็จะเขียนมาให้เรียบร้อยหมดแล้วก็มันจะมีเป็นกล่องมานะครับตอนนี้ผมเอาออกจากกล่องก็คือแยกกล่องของใครของมันนะครับน่าจะใช้ได้แล้วนะครับก็จะพยายามทำคลิปให้ดูกันเรื่อยๆนะครับเพราะมีเวลาว่างส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยได้ทำเพราะว่าลูกค้าจะมานั่งรออยู่หน้าร้านนะครับอันนี้ก็ลูกค้าทิ้งไว้ไปทานข้าวก็สักช่วงเย็นจะมารับก็จะมีเวลาในการทำคลิปนะครับก็เสร็จแล้วนะครับสำหรับงานซ่อม MacBook Air 13นิ้วนะครับปี2015ครับอาการเครื่องมาก็คือเปิดไม่ติดนะครับลูกค้าเคยให้ศูนย์เช็คมาแล้วนะครับแต่ว่าเห็นแจ้งว่าเขาแจ้งราคาสูงแจ้งราคาเปลี่ยนบอร์ดก็ไม่สู้ราคาก็มาเก็บไว้ตั้งนานนะครับแล้วมาเจอคลิปมาเจอเพจร้านก็เลยนำเข้ามาให้เราซ่อมนะครับก็ใช้เวลาซ่อมไม่นานเหมือนที่เห็นเลยครับตัวนี้ซ่อมแค่ประมาณสัก15ไม่เกิน20นาทีก็เสร็จแล้วนะครับสำหรับลูกค้าที่ต้องการซ่อม MacBook ซ่อม iPhone ซ่อม iPad นะครับก็สามารถถือเครื่องมาให้เราตรวจเช็คได้ที่หน้าร้านได้เลยที่ร้านเรามีบริการตรวจเช็คฟรีนะครับก็จะแจ้งราคาก่อนซ่อมนะครับแล้วก็ลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดต่างอำเภอนะครับสามารถทักเข้ามาสอบถามก่อนได้นะครับเราจะมีบริการให้คำปรึกษาทุกอาการนะครับบางครั้งไม่ต้องมาคือสงสัยว่าเครื่องเป็นอะไรก็ทักเข้ามาสอบถามได้เลยเราจะมีพนักงานคอยให้คำตอบนะครับและลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับทั่วประเทศก็สามารถส่งงานมาซ่อมที่เราได้นะครับเรามีบริการซ่อมทั่วประเทศนะครับผมMake Up Studio ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ